หนังภาพยนตร์จังโก้โคตรคนแดนเถื่อนผลงานการกำกับและเขียนบทของควีนตินทารันติโนกับเรื่องราวคาวบอยและการปลดแอกทาสแน่นอนว่าหนังกวนเส้นของควีนตินแต่ด้วยความรุนแรงคาวเลือดและในหนังเรื่องนี้ก็มีฉากหนึ่งที่เป็นฉากที่ลีโอนาร์โดนิคาปริโอในบทบาทเควินแคนดี้ที่กำลังของขึ้นได้บังเอิญทุบมือลงบนโต๊ะและมือเจ้ากรรมได้ไปโดนแก้วน้ำจนมันบาดมือจนเลือดออกแต่ดิคาปริโอก็ยังคงดำเนินการแสดงต่อไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทำให้คาลันติโนประทับใจมากและไม่ได้ตัดฉากนั้นออกและตัวของเขาก็ได้ทำแผลและในภายหลังต่อมาตัวของเขาก็ได้แนะนำกับผู้กำกับว่าควรป้ายเลือดเข้าไปที่หน้าของแครีวอชิงตันด้วยทั้งตัวของวอชิงตันและตัวของทารันติโนต่างก็ชอบไอเดียดังกล่าวดังนั้นทารันติโนก็ได้เริ่มถ่ายทำฉากนั้นต่อทันทีโดยการใช้เลือดปลอมเข้าช่วยในการถ่ายทำนั้นด้วย Think my price for this nigga here is too steep. What I'm on desire to do.